สวัสดีครับผมต้อนรับเข้าวสดรายการ m i d s e a s o n i n v i t a t i o n a l 2021อย่างเป็นทางการนะครับวันนี้อยู่ผมนะครับโรเบิร์ตเชสนะครับแล้วก็อยู่กับอยู่กับเซกอร์ครับผมเฮ้ยเจอกันอีกแล้วนะครับผมก็จริงๆเนี่ยรายการนี้จะเป็นรายการเพื่อแนะนําให้คนดูที่ยังไม่รู้จักรายการนี้นะครับให้เหมือนกับว่าจะได้จับต้นชนปลายกันถูกนั่นเองนะครับผมโอเคเซกอร์นะครับเรามาอธิบายคร่าวๆก่อนดีกว่ากันดีกว่านะครับว่า MSI หรือว่า m i d s e a s o n i n v i t a t i o n a l เนี่ยมันคืออะไรกันแน่ครับผม เอ็มนี่ยครับผมถ้าเกิดว่าให้แปลไทยเป็นไทยนะผมก็จะเรียกว่าเป็นเวิลด์ขนาดย่อมแล้วกันมัคือการที่ทุกลีกเนี่ยนะผมจะส่งตัวแทนมา1ทีมเท่านั้นนะผมถ้าเกิด Worlds เวิลด์เสียก็จะแบบมาแบบ2ทีมบ้าง3ทีมบ้างบางทีกันหทีมครับแต่เอ็มสไยังไงก็1ทีมเท่านั้นที่เป็นแชมป์ของลีกนั้นๆนครับทั่วโลกเลยนะผมที่ถูกจัดโดยหรือว่าถูก เรื่ออะไรอะ่ะสปอนเซอร์โดยทางฝั่งของ Riot Games เนี่ยก็จะส่งแชมป์มา1ทีมนะครับผมซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมี PCS ครับหรือว่า,า Pacific Championship Series ด้วยก็คือลีกจากภูมิภาคเรานั่นเองฮะ ใช่เลยนะครับก็เรียกว่าไอ้เมซายหลายๆปีที่ผ่านมาก็จัดกันหลายสถานที่ตามทั่วโลกใช่ไหมครับส่วนปีนี้ใส่กอดทราบไหมครับว่าเขาจัดกันที่ใดครับผมไอซ์แลนด์ครับผมไม่ได้ว่าเป็นทวีปที่ผมไม่นึกว่าจะมีการจัดการแข่งขันเกมเกิดขึ้นได้นะไอซ์แลนด์เนี่ยมันแช่ชิกันเย็นแล้วอะเรียกได้ว่ามันเป็นครั้งแรกเลยดีกว่าที่มีการจัดการแข่งขัน League of Legends ที่ประเทศนี้ นะครับผมใช่เลยในระดับนี้นะในระดับเวิลด์เนี่ยนะครับผมซึ่งมันก็เป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากแหละทั้งคนดูนะครับผมแล้วก็ผมว่าคนเล่นเนี่ยน่าจะตื่นเต้นสุดเลยเพราะหลายคนน่าจะไม่เคยไปโดยเฉพาะโปรเพลเยอร์ที่แบบว่าไปหลายรอบแล้วอะไปโวกแบบเ o r l d ์ไฟเอเซหลายรอบแล้วก็จะแบบคุ้นชินเนี่ยกับประเทศจีนคุ้นชินกับประเทศอเมริกาหรือว่าทางฝั่งของเยอรมันเบอร์ลินอะไรอย่างเงี้ยจะบ่อยมากแต่ว่าไอซ์แลนด์เนี่ยน่าจะไม่มีฮะไม่เคยมีใครได้ไป ใช่เลยนะครับผมโอเคนะครับเพื่อไม่ให้มีการเสียเวลานะครับเรามาดูทีมที่เข้าร่วม m อเไปีนี้กันดีกว่านะครับว่ามีทีมอะไรบ้างและมีกี่ทีมครับน่ะไปดูกราฟิกกันเลยดีกว่าครับผมโอ้โหก็เลยได้ว่าการแข่งขันทุกๆปีเนี่ยมันมักจะมีเอ่อสิบสองสิบหกทีมใช่ไหมแต่ว่าในปีนี้ก็เหมือนจะซ้ํารอยเดิมของเวิร์ลสนั่นเองนะครับก็คือต้องแจ้งกัอนว่าทางฝั่งของเวียดนามเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเดินทางออกนอกประเทศได้นะจังหวะเวลานี้นะครับผม เศ้ามากนะผมก็ทําให้กรุป A เนี่ยเหลือเพียงแค่สามทีมเท่านั้นเอง<ช>สี่<ล>ทีมน,นั่นน่ะสินะครับก็โอเคเรามาไล่กันไปเรียงแต่ละกรุ๊ปกันเลยดีกว่านะครับกรุ๊ป A อมีทีมอะไรบ้างจากหลีกอะไรบ้างประเทศอะไรบ้างครับซีกอมี LPL ก็ผมส่ง ING มาเป็นตัวแทนครับ LCL ก็ส่งยูน corn ์ซับเมาแล้วก็ LCO ครับส่งทีม PGG มาหรือว่า uh, pentanet.gg นั่นเองนะครับผม LCL คือลีกอะไรนะสำหรับใครที่อาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยก็คือลีกจาก uh, CIS นะครับผมหรือว่าภูมิภาครั uh, เสเซียเรียกว่าเรียกว่าแถบรับเสเซียละกันนะแถบรัสเซียละกันอาจจะเห็นภาพมากกว่านะครับผมแล้วก็ LCO เนี่ยก็คือโอเชเนียนั่นเองก็คือมาแทน OPL นะครับผมลีกนี้ ซึ่งก็ได้แชมป์มาหมดทุกลีกนะผมกรุ๊ปนี้ก็บอกเลยว่าเข้มข้นมากนะผมเพราะว่ามันเหลือ3ทีมอ่ะเออมันเข้มขน้<ค>นตรงที่ว่าสี2อนี่แหละ u ะยูนิคอร์นซอฟเเนี่ยจะต้องมาแข่งขันกับอ่าเ e t ต้าเซึ่งรอสเตอร์ของ u n i ิคอร์นซอฟเใครที่อาจจะดู w o r l d ์มาปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็จะจำหน้าได้เกือบหมดเลยฮนะเพราะว่าเป็นคนเดิมหมดเลยยกเว้นเอดีแคร์ที่เป็นแก d g e เนาะที่จะเล่นตัวแปลก,ปกเล่นแบบ เอพิแคลี่ที่เลนล่างเงี้ยจะเปลี่ยนเป็นโลดิกแล้วซึ่งเป็นเอดิแคลี่ของแกมบิดนะผมถ้าใครเคยดูลลกทางฝั่งเสัสเนี่ยก็จะรู้จักชื่ออยู่แล้วล่ะนะก็คือพูดง่ายคือลอสเตอร์เนี้ยแข็งมากนะผมเป็นลอสเตอร์ที่เหมือนจะเป็นลอสเตอร์เดิมนะแต่ว่าเสริมเลนล่างเข้าไปซึ่งก็จะเล่นเป็นในเชิง a อดีซได้มากขึ้นส่วนเพนน่าเนี่ยอจจีเนี่ยคนที่คุ้นหน้าก็อาจจะเป็นพาบูนะที่ทเคยเป็นแชมป์ของออสตาหนึ่งหนึ่ง นะผมที yeah, it, ่ที time, oh, uh, ่เราได้เ bon ห cool ็นเขาเล่นแค่ในออสตาร์แล้วแหละนะครับเหมือนเหมือนเป็นเหมือนเป็นซูเปอร์สตาร์ของวอ์ชี่เนี่ยนะเขาก็อยู่ในทีมนี้ด้วยนะและวเล่นเปลี่ยนจากท็อปเลนเป็นตำแหน่งป่าด้วยส่วน IG คงไม่ต้องแนะนำมากครับสุดยอดทีมอันดับหนึ่งของจีนตอนนี้นะผมมีเชลูครับที่ย้ายจากเลนกลางไปที่เลนบนแต่กลับทำให้ทีมเนี่ยมันมันออกมาเวิร์กมากอ่ะนะผมแล้วก็เอาชนะรอบชิงได้ค่อนข้างที่จะ ถล่มทลายอยู่นะคือเป็น3ามหนึ่งที่ดูแบบโดมิเนตมากนะครับผมชนะ Fpx มาที่ใครๆก็คิดว่าน่าจะเป็นแชมป์อะได้มาที่นี่อะไรเงี้ยแต่ก็เป็น r n g ที่รับชัยชนะมานั่นคือกรุ๊ป A ครับผมครับผมส่วนกรุ๊ป B เลยนะครับก็จะมี4ทีมนะครับมีจากลีกอะไรบ้างแล้วก็ทีมอะไรบ้างครับซกอร์เล่ากลับไปเลยอ่าต่อกันที่กรุ๊ป B ครับผม c b บ l ครับพ g a กมมครับ TCL ก็จะเป็นว i l d c a t s นะครับผม แล้วก็ LEC ครับเป็น Mad Lions ครับผมแล้วก็ PCS ครับ PSG t a l o n นะครับผม TCL นี่คือลีกอ่าตุรกีนะครับผม <S 2> <S 2> <S 2> ชื่อเต็มของว่า Cats ก็คืออ่าก็จะเป็น i s t a n Blue Eastern Blue Cats นะครับผมแล้วก็ LEC ก็คือ Mad Lions เนาะที่เราน่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วละ่ะนะ CBL ก็เป็นอ่า Brazil นะครับผมก็ส่งเพลนเกมมิ่งมานะแล้วก็ PCS ไม่น่าต้อง ไม่ได้ต้องแนะนำเลยมาก <laughs> ไม่ต้องอธิบายเยอะครับพีทซีทารอน <laughs> แต่ว่ามีเรื่องอยู่นะครับผม <laughs> เพราะว่าพีทซีทารอนเนี่ยลอสเตอร์ไม่ครบอีกแล้วฮนะ <laughs> ในการแข่งขันระดับอินเตอร์เนชั่นแนลเพราะว่าหนึ่งเลยครับผมคือตัวของยูนิฟายเนี่ยครับมีปัญหาทางด้านสุขภาพแล้วไม่สามารถบินได้คือหมอไม่ให้บินนะั่นแหละพูดง่ายๆนะผมก็เลยต้องยืมตัวด็อกโกนะครับผมาจากทีมบีออนเกมมิ่งซึ่งผมว่าน่าสนใจมากเพราะว่า ในรอบชิงถ้าใครดู PCS นะครับจะรู้ว่าเลนล่าง PSG t h a l o n แพ้เกือบทุกเกมนะฮะแล้ว d o g กโก็คือฝั่งตรงข้ามของ PSG t h a l o n ในแมชนั้นมันอาจจะทำให้ PSG t h a l o n เป็นลอสเซอร์ที่แข็งแกร่งขึ้นก็ได้ใครจะไปรู้ นะครับผมส่วนทีมที่เหลือครับผมอิสตันบูไวด์แคสต์นี่ค่อนข้างจะเป็นทีมที่อาจจะอาจจะชื่อไม่ค่อยคุ้นกันหลายๆคนนะครับผมส่วนเพนเกมมิ่งเนี่ยจะมี BRTT ครับที่เป็นซ<อ>ูเปอร์สตาร์ขางะเล่นอยู่นะยังเล่นอยู่ยังเล่น a อ c อยู่กดแต่จริงครับรอบชิงถ้าใครไปย้อนดูนะครับผมแต่ว่าสไตล์การเล่นผมบอกเลยว่าหลายๆทีมในนี้ตั้งแต่ที่ผมพูดมาเนี่ยแชมเปี้ยนพิกค่อนข้างที่จะคล้ายกันมีแค่ RNG อนะครับที่ที่ผมรู้สึกว่าแชมเปี้ยนพิกอาจจะดูต่างกับชาวบ้านหน่อยนะแต่ นะครับผมอ่ะต่อที่กรุ๊ปซีเลยครับครับผมกรุ๊ปซีโอ้โหเรียกได้ว่าค่อนข้างจะเป็นกรุ๊ปที่น่าจะมีคนอยากจะดูเยอะนะนะครับมีทีมอะไรบ้างครับประเทศอะไรบ้างครับ LCK ครับผมดามบอลเกมิงนะครับผมดามบอลเคลียร์เกมิงนะครับผม LCS c l o u d 9นะ LLA เป็น Infinity นะครับผมแล้วก็ l j l คือ d e t o n a t i o n focusme นะครับผมกรุ๊ปนี้ก็น่าสนใจอีกเหมือนกันนะครับว่า คลาวนายเนี่ยจะทำให้เกิดความผิดหวังหรือเปล่านะค,ครัผมคือกรุ๊ปเนี้ยทุกคนก็คงคิดแหละว่า LCK d ดาม n นเกียที่ดูจะเป็นแตงแชมป์ในทัวร์นาเมนต์เนี้ยยังไงก <Ừ. S 1> ็ซีดหนึ่งอยู่แล้วแต่คำถามคือซีดสอเนี่ยมันจะหมูตู้สำหรับทางฝั่งของ NA จริงๆหรือเปล่าเพราะว่าคลาวนายเนี่ยก็ชนะรอบชิงมาแบบเรียกได้ว่าหืดขึ้นคอ แน่น<ม>ใช่ไหมใช่คือผมสไตล์การเล่นซากันดาฟของคาวนายนยดีมากนะฮะแต่ว่าในแง่ของการแบบทํามันออกมาหรือว่า execution อะคาวนายไม่ค่อยคลีนเท่าไหร่อาจจะเพราะว่าเรื่องของทีมเวิร์กด้วยหรือว่าเรื่องของหลายๆอย่างอะไรเงี้ยก็อาจจะมีปัญหาทําให้อาจจะไม่ผ่าน group stage ก็ได้นะครับผมเพราะว่าอีฟิทิตี้ก็เป็นทีมจากลาตินอเมริกาเหนือฮะก็ค่อนข้างที่จะก็ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งเลยนะครับผมแล้วก็ด e โทเนชั o นโฟกัสมีเนี่ย ชื่อนี้เนี่ยนะผมเหมือนอประจําเลยเออเรียกได้ว่าเขาจองซีซมาแล้วอ่ะนะผมสําหรับทีมญี่ปุ่นอ่คือเขาจะแบบว่ามาแบบลอสเตอร์เดิมด้วยนะแต่ว่ารอบนี้ไม่เหมือนเดิมครับซึ่งผมเอเมสมากเออคือเซรอสสยังอยู่นะผมเซรอสยังเป็นมิดเลนอยู่นะฮะแต่ว่าเซรอสเนี่ย ไม่ได้เล่นเป็นตัวจริงในรอบชิงถ้าที่ผมเห็นอยู่ก็คือรอบชิงเนี่ยจะมาเป็นผู้เล่นเกาหลีแทนนะครับผมแล้วก็ซัพพอร์ตเนี่ยเปลี่ยนด้วยเอาโคชมาเล่นเป็นซัพพอร์ตแทนก็คือก็คือรู้สึกว่าจะชื่อคาสูนะครับผมก็มาเป็นซัพพอร์ตแทนก็คือไม่เป็นไม่เป็นคนที่ชื่อแกงและที่เราที่เราเห็นประจําอ่าแกงเป็นเป็นซัพพอร์ตนะก็ซัพพอร์ตเกาหลีไม่มีแล้วเปลี่ยนเกาหลีมาเป็นมิดเลนแทนนะครับผมก็น่าสนใจนะครับผมสำหรับกลุ่มนี้เช่นเดียวกันนะว่าใครจะออกมาเป็นซีดสองนี่แหละ ใช่เลยนะครับน่าโอเคหลังจากที่เรารู้ชื่อทีมหรือว่า,วาชื่อประเทศที่เข้าร่วมกันในรายการนี้แล้วนะครับเราไปดูฟอร์แมตการแข่งขันกันเลยดีกว่านะครับว่าเขาแข่งขันกันอย่างไรสำหรับ11ทีมในปีนี้นะครับไปดูกันเลยดีกว่านะครับโอ้โหก็เอาตรงๆนะผมคิดว่าไอ้คำว่ารัสเ a ี e เนี่ยจะอยู่ในในกรุปสเตยรอบแรกึกว่านึากว่าเปลี่ยนชื่อแต่ไม่ใช่ครับมันเป็นคล้ายๆกับกรุปสเตย์ที่2อนะโอเคเซกอร์อธิบายแบบชัดเจนอีกทีดีกว่าว่ามันคือคอะไรครับ ครับผมกุ๊ปสเตจแรกนะครับผมก็คือทิทนาสเตจนะไม่ใช่นะครับผมัมนมคือกุ๊ปสเตจแรกคนระับหกถึงสิบเอ็ดเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นการแบ่งกลุ่มนะกลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C เล่นกันแบบดับเบิลลาวโรบินยกเว้นกลุ่ม A นะครับผมกลุ่ม A ที่จะมีฟอร์แมตท,ที่แปลกที่สุดเลยคือคอร์รัปเปิร์าวโรบินครับคือมันเป็นราวโรบินที่น่าจะเป็นดับเบิลลาวโรบินสองรอบอะฮะอืมใช่เลยเอ่าใช่เลยนะครับผมซึ่งมันก็ ทำให้ทีม3ทีมนี้ต ja ้องเจอกันแบบเป็นไม้เบ <It> ื <É. S 2> ่อไม้เมาเจอกันแบบจนเอียนน่ะผมบอกเลยว่าเจอกันจนเอียนนะผมในขณะที่กลุ่มที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นับบิัวเลาโรบินแบบปกตินะครับผมก็คือพบกันหมด2ครั้งเอา2ซีทนะผมก็คือ2อันดับแรกของแต่ละกลุ่มเนี่ยเข้าไปสู่ Rumble Stage ต่อไปนะผมรัมเบิลสเตจเนี่ยมันเป็นการเพิ่มขึ้นมาแทนที่จะมีคอร์เตอร์ไฟนเลยใช่ไหมนะผมเขาก็ ทำให้มันมีดับเบิลราวโรบินอีกรอบหนึ่งเหมือนมีกรุปสเตยอีกรอบหนึ่งนั่นเองฮะก็คือการเอาท็อปสองของทั้งสามกรุ๊ปเนี่ยมารวมกันเป็นหนึ่งกรุปแล้วก็ดับเบิลราวโรบินทั้งกรุปอีกครั้งหนึ่ง<ม>ในวันที่14ถึงวันที่18พฤษภาคมาาบอกเลยว่าดูเดือดมากคือมันเหมือนมีกรุปสเตให้เราดูแบบตาแฉะ สอง,สองรอบเลยอะสองรอบอะเออแล้วก็เอาอีกสี่ทีมครับผมที่ผ่านจากรัมเบิลสเตจเนี่ยไปในรอบเซมิไฟแนลอันนี้ก็จะแบ่งแบบปกติแหละก็คือที่หนึ่งเจอที่สี่นะครับผมแล้วก็ที่สองเจอกับที่สามนะครับผมเป็นซีทสองเจอซีสามซีทหนึ่งเจอซีสี่นะโดยที่ซีทหนึ่งจะเจอกับซีทสีในวันศุกร์ที่ยี่สิบเอ็ดพฤษภาคมนะครับผมแล้วก็ซีทสองซีทสามเนี่ยจะเจอกันในวันที่ยี่สิบสอง พฤษภาคมก็คือวันถัดมานั่นเองทั้งหมดที่เป็นเบสออฟคฟับจนกระทั่งรอบชิงชนะเลิศนะครับผมในวันสุดท้ายวันอาทิตย์ที่ยี่สิบสามซึ่งน่าสนใจมากครับเพราะว่าเซมิไฟแนลสองวันไฟแนลหนึ่งวันจบเลยฮะรวดเร็วมากอ่ะบ,บอกเลยรวดเร็วมากเรียกได้ว่าแข่งกันแบบไม่พักเลยนะสำหรับในเอเวอรไซร์ในปีนี้นะครับผมโอเคนะครับเรามาเรารู้จักอฟอร์แมตกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเรามารู้จักแพชกันดีกว่าว่าแพชท,ที่จะแข่งขันกันในปีนี้เนี่ยมันเป็นแพชอะไรครับซกอ เรื่องที่สำคัญมากด้วยนะผมก็จะเป็นแพทล,ล่าสุดเลยนะครับก็คือ11.9นะครับที่มันพึ๊สดสดสดอัพมาสดๆร้อนๆเลยแหละนะครับผมแล้วก็ไม่สามารถที่จะใช้ vego ได้รวมถึงเกวนด้วยเสียใจจริง,งๆนะอยากเห็นก็แข่งขันในระดับนานาชาตินะ vego กับเ w วนเนี่ยใช่ใช่แต่ยังน้อยครับผมว่าแพทเนี้ยมันน่าจะมีเรื่องของแบบบาลานซ์หรือการปรับเปลี่ยนอะไรที่มันน่าจะทําให้เมตาเนี่ยไม่เป็น แบบอูเดียเฮคาริมเหมือนเดิมอ่ะนะครับผมเพราะว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ผมว่าหลายๆคนกลัวนะครับผมเพราะว่าผมดูรอบชิงมาเกือบทุกคู่นะในเนะี้ยเนาบอ่มันคือ im, อูเดียเฮคาริมอูเดียเฮคาริมอ่าไม่มีอูเดียก็ได้แต่เฮคาริมเนี่ยเยอะมากนะครับผมมันก็เลยทําให้ผมรู้สึกว่า MSI เนี่ยมันต้องมีการเช็คเอาท์มีการเปลี่ยนเมตากันบ้างแหละฮะอืมนะครับนะ่าโอเคมาถึงช่วงสุดท้ายของการแนะนารายการเอ i เสไปีนี้นะครับผมก็คือการลั่นจาก แคสเตอร์เนี่ยะครับว่าทีมไหนจะได้เข้าชิงกับทีมไหนจะได้เป็นแชมป์นะครับผมจะขอเริ่มก่อนนะเพราะว่าผมจะเซฟสุดเนี่ยเพื่อคุณเป็นตัวปิดท้ายกันนะครับเรียกว่าลั่นเลยเนาะเรียกว่าลั่นอ่ะไหน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 คุณคิดว่ายัางไงครับดูจากชื่อเนี่ยผมว่าโอเคมันต้องมีอยู่แล้วแดมบอลเคลียร์ใช่ไหมหนึ่งทีม <S <S ครับผมอีกทีมหนึ่งเหรอผมผมมองไปถึงผมไม่มองเป็น l อ l พอนะผมมองเป็น l อ c วซีมากกว่าก็คือแมทไลออนซเองไงโหดนะ ผมว่าคุณน่ะติง LEC ผมไม่ได้ติงอ่ะแล้วก็ทีมที่ได้ได้แชมป์ปีนี้ใช่ไหมผมให้ผมให้ IWC มตตไลออนไปไงผมข้ามเกาหลีไปเลยอ่ะเพราะผมผมเพราะว่าผมผมเชื่อว่าทางฝั่งของ IWC เนี่ยน่าจะมีอ่าทีเด็ดเพื่อล้มแบบยักษ์จากเกาหลีได้แน่นอนนะฮะครับ โอเคครับ okay, ผมถ้าพูดไปอย่างนี้แล้วเนี่ยนะผมผมอยู่กับความเป็นจริงแล้วกัน <S 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 ผมอยู่กับความเป็นจริงแล้วกันนะผมผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าด้วยความที่ว่ากรุ๊ปเซตมันค่อนข้างเยอะนะแล้วมันก็มีสองกรุ๊ปเซตที่มันมันมีการกรองค่อนข้างเยอะอะ่ะผมคิดว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นอัลเคดามอนเกียร์หนึ่งทีมนะที่คิดว่าน่าจะถึงรอบชิงแล้วก็อารนจีเนี่ยด้วยสไตล์การเล่นที่ผมว่าเป็นเป็นหนึ่งในไม่กี่ทีมอะ่ะในในทั้งหมดในลายชื่อทีทั้งหมดเนี่ยที่มี ที่มีแชมเปี้ยนพู o ที่หลากหลายมากที่สุดแล้วก็สไตล์การเล่นที่หลากหลายที่สุดนะผมผมก็เลยคิดว่ายังไงผมก็ยังมองในความเป็นจริงอยู่ผมก็คิดว่า i อเนเนี่ยน่าจะเข้ามาถึงรอบชิงได้แบบไม่ยากนะใครแชมป์ล่ะคุยใครแชมป์่ะคุณต้องลัานแล้วแหละอ้ยม,<ล>มันมันมีต้องต้อง มันก็ต้องเป็นทำบอนเคลียร์แล้วผมว่าถอ้เลยคุณต้องคิดดูว่าปีนี้กรุ๊ปสเตททั้งสองรอบเลยนะมันมีโอกาสแบบปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บอ่าคะแนนไม่ถึงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้คือถ้าเกิดว่าถ้า,ถาเกิดว่าทำทำบอลเนี่ยเป็นเป็นทีมเกาหลีเฉยๆอ่ะผมก็จะคิดอย่างนั้นนะแต่ทำบอลนไม่ใช่ทีมเกาหลีแล้วนะผมผมมองว่ามันมันเป็นเอเลี่ยนไปแล้วนะผมก็อันนี้ก็แค่เราก็เห็นเอเลี่ยนมาเอาแชมป์แค่นั้นเองอือย่างนั้นเลยนะในโอเคนะครับก็เราจะประกาศอย่างเป็นทางการนะครับว่าเ s ซในปีนี้นะครับเราจะถ่ายดส ในระบบภาษาไทยด้วยนะครับส่วนช่องทางการติดตามนั้นก็เหลือต้องรอติดตามกันต่อในเร็วนี้นะว่าเขาจะถ่ายทอดสดทางช่องไหนนั่นเองนะครับผมน่าโอเควันนี้สำหรับพวกเราในครับรูเบอร์เชสนะครับกับเซกอนะครับก็หมดอัิที่ในการมาอธิบายแบบคร่าวๆให้ทุกคนได้เข้าใจกันแล้วนะครับว่าเอเมอร์ไซมันคืออะไรนะครับผมโอเคเจอกันในทัวร์นาเมนต์เอเมอร์ไซ์วันแรกก็คือวันที่6นี้นะครับผมวันนี้ผมรเบิร์เชสครับผมผมเซกอร์รอแก๊งครับ เจอกันได้ในทัวร์นาเมนต์นี้ครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ okay.